This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เราสิ้นหวังกับตำรวจไทยจริงๆหรือครับข่าวอื้อฉาวมากมายหลายอย่างที่เกิดกับวงการตำรวจในช่วงนี้ทำให้เกิดคำถามใหญ่เลยครับว่าปฏิรูปตำรวจเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือเปล่าการแก้ไขปัญหาตำรวจก็มาจากวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมตำรวจเป็นประจำทุกวี่ทุกวันแล้วมันก็ไม่เห็นจะเบาบางบางคนบอกว่าแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ระบบกฎหมายแก้แต่ถ้าคนไม่แก้หรือการบังคับใช้ไม่เกิดมันก็เป็นไปไม่ได้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องพยายามตอบโจทย์เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองมันมีผลตั้งแต่การแต่งตั้งระดับผบ.ตร.ผมยังเชื่อครับว่าตราบใดที่ตำรวจยังเป็นมนุษย์และประชาชนยังคาดหวังในบทบาทของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องแก้ได้จะยืนยันนะครับว่ายังมีตำรวจดีๆตามแนวทางที่ควรจะเป็นในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณเอกมีอำนาจที่จะปรับปรุงตำรวจในประเทศไทยจะเป็นนายกหรือจะเป็นคนที่มีอำนาจบารมีเนี่ยตำรวจในฝันที่คนไทยอยากเห็นเนี่ยและที่คุณเอกสามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงครับต้องเรียนคุณสุทธิชัยเบื้องต้นน่าจะเอาผมไปออกรายการสมมุติว่าสมมุติว่าใช่ก็คงจะเรียนนะครับจริงๆก็คงพูดจะพูดตั้งเป็นโจทย์ก็ได้นะครับแน่นอนโจทย์ของเรื่องของการแก้ไขปัญหาตำรวจก็มาจากวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่มีต่อตำรวจในพฤติกรรมตำรวจที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นประจำทุกวี่ทุกวันแล้วมันก็ไม่เห็นจะเบาบางแล้วต้องยอมรับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงจุดในที่เรียกว่าจุดที่ต่ำสุดใช่ครับแล้วมันก็ยังมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ตามมาอยู่เมื่อ2วันคุณสุทธิชัยตามอยู่ว่าไอ้เรือมันมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จากพฤติกรรมทั้งนั้นอันนี้ก็คงจะต้องยอมรับปัญหาเรื่องก็มีสาเหตุมาจากเรื่องการบริหารงานบุคคลแล้วก็นำไปสู่คำตอบว่าแก้ไขปัญหาก็แก้ไขปัญหาคุณสุทธิชัยสังเกตนะครับไม่ใช่คำว่าแก้ไขปัญหาอย่างธรรมดาใช้คำว่าปฏิรูปทุกครั้งใช่ปฏิรูปครับผมบางคนก็บอกปฏิสังขรณ์แต่ว่าแต่ดูเหมือนว่าถ้าหากปฏิรูปแล้วมันยังลักษณะตั้งกรรมการมีข้อเสนอและไอ้ข้อเสนอนั้นก็ถูกเก็บเอาไว้แล้วก็จนกระทั่งรัฐบาลต่อมาก็ปฏิรูปอีกมันก็เลยไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะทำครับอันนี้ก็เป็นคำตอบแรกที่อยากจะเรียนคุณธิชัยนะว่าสงสัยถ้าจะปฏิรูปตำรวจจะต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปรัฐบาลก่อน ให้มีความจริงใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหาตำรวจโดยจะใช้คำว่าปฏิรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะวัฏจักรเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดนะถ้าคุณสุทธิชัยย้อนหลังไปคงจำได้ตั้งแต่การไปวัดรัฐประหารเมื่อปี49และปี50ที่จริงตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปฐมบทของการที่จะศึกษาและทำความเข้าใจการปฏิรูปตำรวจอย่างชัดเจนนะครับมีการศึกษาปัญหามันก็อยู่ในกรอบแค่นี้ปัญหาถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างหนึ่งเรื่องโครงสร้างศูนย์รวมอำนาจสองปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลก็พูดง่ายไม่มีระบบคุณธรรมสามเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเข้ามาตรวจสอบทำงานสี่เรื่องสุดท้าย ก็พูดกันมาที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณสุทธิชัยก็คือเรื่องงบประมาณนะครับเนี่ยปัญหามันอยู่แค่นี้เสร็จแล้วถามว่าครั้งนั้นต้องถือเป็นแม่บทต้องอ้างอิงเรียนให้ทราบจริงๆเนี่ยมันคือบรรทัดฐานที่ควรจะนำมาในการที่จะแก้ไขหรือจะปฏิรูปอะไรทุกครั้งก็คือแนวทางที่สมัยที่ท่านอาจารย์วสิทธิเดชคุณชรทำไว้ตอนนั้นถ้าคุณสุทธิชัยจำได้เนี่ยถือว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมใช่ครับศาสตราจารย์พิเศษดร.กิตติพงศ์กิตยารักษ์นะครับครับซึ่งทำไว้เป็นแนวทางที่ดีมากซึ่งอันนั้นถือเป็นแม่แบบเลยได้จริงถูกต้องครับและจริงๆเนี่ยแม้ว่าตอนหลังที่มีการดำเนินการเนี่ยก็ควรจะเอาแนวทางตัวนั้นที่ได้ทำไว้เนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ตรงนี้ที่เป็นเรื่องที่ผมเรียนครับคือดูแล้วถ้าจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยต้องปฏิรูปการเมืองปฏิรูปรัฐบาลที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิรูปตำรวจเพราะณเวลาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นถามว่ามีการปฏิรูปแล้วหรือไม่ก็ตอบว่ามีแต่ถามว่ามันตรงปกไหมยังปฏิรูปครั้งล่าสุดเนี่ยครับกฎหมายตำรวจปี65เนี่ยก็บอกว่าปฏิรูปแล้วเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าเนื้อในเนี่ยมันไม่ตรงปก
นะครับยกตัวอย่างอย่างโจทย์แรกเนี่ยที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในเรื่องการหมายของคนก็คือการแทรกแซงทางการเมืองแต่สุดท้ายแล้วปฏิรูปมากำหนดกรรมการบริหารงานบุคคลกตล.ประธานยังเป็นนายกรัฐมนตรีครับกรรมการโดยตำแหน่งมากกว่ากรรมการโดยเลือกตั้ง อันนี้ก็คงเป็นบทสรุปที่จะเรียงตัวชัยในเบื้องต้นว่าเวลานี้ก็แน่นอนนะครับโจทย์วิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นต้องมีการแก้ไขโดยการปฏิรูปกรอบการแนวทางปฏิรูปเนี่ยมีรูปแบบมีอะไรไว้อยู่แล้วประเด็นสำคัญยังไม่มีการ implement ในการปฏิบัติปฏิรูปเนี่ยให้เป็นไปตามที่ได้ศึกษาค้นฟ้าหรือมีการเปรียบเทียบมามากมายไก่กองครับความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นทางการเมืองเห็นชัดเจนว่าไม่เพียงพอที่จะปฏิรูปได้ครับเพราะว่าพอนักการเมืองเข้ามาก็ต้องการอำนาจครับแล้วก็ตำรวจก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมอำนาจครับซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นหัวใจว่าเมื่อไม่ตรงปกแล้วเนี่ยประชาชนจะรู้ได้ยังไงกลไกตรงนี้มีไหมครับณวันนี้ก็คงอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยก็มีช่องทางในทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางครม.ทางสมาชิกสภาผู้แทนในจำนวน20คนขึ้นไปช่องทางที่3ที่เรากำลังคิดว่าเราจะใช้ช่องทางนี้ได้หรือไม่นะครับ ครับคือการให้ประชาชนซึ่งอาจจะเป็นตำรวจเองเนี่ยครับลงชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขตำรวจฉบับเพิ่มเติมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเปิดประเด็นว่าไอ้ที่ปฏิรูปไม่ตรงปกเนี่ยเราจะแก้ไขให้มันตรงปกได้อย่างไรครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการไปตามที่พื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดไปณวันนี้รัฐธรรมนูญเปิดทางที่ประชาชนจะยื่นเสนอแก้กฎหมายไม่ใช่หรือใช่ครับและขณะนี้ก็ต้องเรียนคุณสุทธิชัยนะครับ จากวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นณขณะนี้มีสมาคมตำรวจสมาคมโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วก็ชมรมพนักงานสอบสวนนะครับได้ประชุมหารือกันครับเอิญผมนี่มีหมวยใบนะฮะเป็นที่ปรึกษาชมรมก็ได้เข้าไปร่วมหารือด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าอะไรที่มันไม่ตรงปกอะไรที่จะพอจะตอบสังคมเพื่อแก้ไขให้ตำรวจดีขึ้นเนี่ยโดยระวางกรอบไว้นะครับว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้อยู่ในกรอบคือหนึ่งมันต้องเป็นการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนต้องการให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนใช่นะครับสองปัญหาที่เคยมีโอกาสพูดคุยกับคุณสุทธิชัยนะไอ้เรื่องปัญหาเรื่องความขาดแคลนทั้งบุคลากรและงบประมาณต่างๆเนี่ยมันควรที่จะได้รับการเอาใจใส่ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาประเด็นที่สามก็คือเรื่องพนักงานสอบสวนถือว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าที่สำคัญคุณชัยคงจะเห็นปัญหาบริบทอาชญากรรมตอนนี้สองปีที่ผ่านมานะมีคดีเกี่ยวกับไซเบอร์ไครม์นะที่หลอกลวงออนไลน์สองปีเนี่ย500,000กว่าคดีมูลค่าความเสียหายเนี่ย70,000กว่าล้านเมษายน67ที่ผ่านไปนะครับมีการแจ้งความคดีออนไลน์วันละพันคดีวันละนะเดือนหนึ่ง30,000ในขณะที่พนักงานสอบสวนนี่ขาดแคลนแล้วก็ขาดฝันกำลังใจที่ขาดฝันและกำลังใจคือก่อนหน้านี้นะครับเรามีเส้นทางให้เขาเจริญเติบโตในสายงานคืองานสอบสวนนี่จะต้องอยู่ที่โรงพักทำงานตลอดเวลาทำงานหนักเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปเอาผลงานอะไรไปแข่งขันกับที่อยู่ในสายอื่นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเส้นทางการเจริญเติบโตเนี่ยก็สู้สายอื่นเขาไม่ได้เดิมเนี่ยเราก็จะมีแท่งให้เขาเติบโตไปในสายนี่แต่ว่าในช่วงคสช.เนี่ยนะครับในปี62เนี่ยก็ไปทุบแท่งคือหมายถึงว่าเอาเขามารวมนี่เขาก็แข่งไม่ได้เขาก็ณเวลานี้ท้อแท้อัตรามีอยู่18,000คนตอนนี้ตัวคนที่ทำงานจริงอยู่เนี่ยประมาณ 11,000 คนอยู่ที่โรงพักนะครับ 1,400 แห่งตอนนี้โหลดซะจนเรียกว่าทุกคนหนีออกจากสายงานปีที่แล้วผมตรวจตัวเลขนะติดลบอีก80ตำแหน่งเพราะทุกคนยังไม่อยากอยู่ในสายงานนี้นั่นดูในขณะที่ตอนนี้ไซเบอร์คามเนี่ยมากเท่าครับเป็นด้วยว่าทวีคูณกันตลอดแล้วก็เนี่ยรัฐยังไม่มีมาตรการในการดำเนินการอย่างจริงจังที่เอาผิดเอาโทษเหมือนอย่างสิงคโปร์ดิฉัยคงติดตามใช่ใช่ไอ้ขายซิมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ยังเถียงกันอยู่ณเวลานี้เราฝ่ายจะอายัดเงินได้เนี่ยเกือบ5วันนะครับถึงจะมีศูนย์ใน AOC นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งได้ครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่ตำรวจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปลายทางแล้วแต่ก็ต้องมารับแล้วก็แก้ไขด้วยข้อจำกัดต่างๆที่เรียนมาถ้าจะแก้ได้เนี่ยเรื่องพนักงานสอบสวนเนี่ยคิดว่าจะแก้ยังไงเบื้องต้นเนี่ยณเวลานี้เท่าที่ผมมีโอกาสที่ได้ไปพูดคุยเนี่ยเขาก็อยากให้ฟื้นแท่งเขาอยากจะเติบโตในสายงานเขาแล้วก็ค่าตอบแทนใช้คำนี้เลยนะคุณสุทธิชัยกฎหมายเขียนว่าให้กำหนดที่เงินพิเศษนอกจากเงินเดือนเขาเนี่ยให้เท่ากับผู้ที่แบกหน้าที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอื่นก็คือหมายถึง
ศาลอัยการปปช.ดีเอสไอแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี51 50กับ20ปีเนี่ยที่กำหนดให้เขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไม่มีเลยก็ตรงนี้เราก็ได้พยายามที่จะช่วยเหลือเรียกร้องก็สองส่วนครับณเวลานี้หนึ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือ เราได้พยายามที่จะเพิ่มจำนวนสองเส้นทางความเจริญก้าวหน้าเพื่อเป็นฝันและกำลังใจก็ถือว่าเป็นบุคลากรหลักแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆสร้างได้ง่ายๆนะพนักงานสอบสวนนะก็ต้องมีฝึกฝนก็ต้องมีความรู้ก็ต้องมีแล้วยิ่งเรื่องสแกนนี่ก็ต้องรู้เทคโนโลยีด้วยนะครับครับณเวลานี้ต้องเรียนกลายเป็นว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเนี่ยต้องถือว่าเป็นตำรวจชั้นหนึ่งมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเพื่อเป็นผู้บัญชาระดับสูงในอนาคตแต่ตอนนี้กลายเป็นตำรวจชั้นสองก็คือว่าไม่มีช่องทางที่จะเจริญเติบโตได้ถ้ามีช่องทางที่จะย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นสุดท้ายคนทุกคนก็อยากจะไปอยู่ตม.ไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่สอบสวนกลางน่าสบายกว่าอันนี้ฮะนี่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งณเวลานี้เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ก็เรียนนะครับว่าในส่วนของการที่จะเสนอการแก้ไขเนี่ยเรื่องพนักงานสอบสวนนี่ก็เป็นเรื่องหลักที่เราจะดำเนินการครับครับนอกจากเรื่องนี้สมมตินี่เป็นวาระเร่งด่วนที่สุดอ่ะที่ตามมาเรื่องโดยอันดับต่อมาคืออะไรที่จะต้องทำณเวลานี้ในจริงๆแล้วเนี่ยที่ความสำคัญเร่งด่วนเนี่ยมันมีอยู่ 4-5 เรื่องนะครับที่ถ้าจะเรียงไปตามลำดับครับประเด็นแรกเนี่ยก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องพยายามตอบโจทย์เพราะเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองมันมีผลตั้งแต่การแต่งตั้งระดับผบ.ตร.ครับก็คงไม่ต้องไปย้อนพูดในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อเราต้องการให้กตร.เนี่ยเป็นองค์กรกลางที่จะดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยก็ต้องมีความเป็นอิสระแล้วก็ปลอดจากการเมืองอย่างชัดเจนครับเราได้เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับซึ่งสุชัยคงเข้าใจนะขั้นตอนควรจะต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนเนี่ยใช่ใช่แต่เราก็เสนอไปว่าเนี่ยถ้าประธานคือต้องเตือนเบื้องต้นนะเราอยากให้ท่านนายกเนี่ยเป็นผู้กำชาเราจะอยู่ในบทบาทของประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินโยบายนโยบายนโยบายเนี่ยกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์จะสั่งการให้เราทำอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วก็เป็นผู้กำชาเราต้องการท่านนะครับเพราะว่าถือว่าจะได้เชื่อมต่อกับทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็หน่วยงานอื่นซึ่งเราต้องอาศัยท่านเป็นอย่างยิ่งแต่ในส่วนของงานบริหารงานบุคคลเนี่ยท่านอาจจะมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงหรือไม่หรือแม้กระทั่งมีข้อจำกัดในการที่จะมารู้ตัวบุคคลตัวอย่างนะท่านทราบนะท่านจะมารู้ว่าใครจะเป็นผบ.ตร.ได้ดีกว่าอดีตข้าราชการหรือผมหรือคนอื่นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าคณะกรรมการเนี่ยถ้าจะให้มันมีความเป็นธรรมภัยพิบาลมันก็มีสัดส่วนมาจากการเลือกตั้งเนี่ยในสัดส่วนที่เท่าเทียมแต่น้อยก็ต้องเท่ากันกับการมันแต่งตั้งที่เป็นอยู่เนี่ยแต่งตั้งมากกว่า3เท่าซึ่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2คุณชัยอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมใช่อันนี้ได้ยินมาแล้วก็พยายามศึกษาดูว่าเออนี่ตามกฎหมายเนี่ยความจริงก็มีอำนาจพอสมควรเลยนะอันนี้ครับเป็นองค์กรที่สำคัญถ้าจะว่าผลพวงที่ปฏิรูปมาคราวที่แล้วเนี่ยที่เป็นข้อดีมากๆก็คงจะเป็นส่วนนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ระบบการคัดเลือกท่านประธานศาลปกครองสูงสุดท่านรองประธานศาลฎีกามาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนะครับแล้วเราก็ได้บุคลากรมาจำนวนหนึ่งซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะให้ความเป็นธรรมกับตำรวจไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายหรือการที่ผู้บัญชามีคำสั่งจะเห็นภาพนะอย่างกรณีท่านรองสุเชษฐ์ที่โดนให้ออกเนี่ยคณะกรรมการนี้ก็จะพิจารณาอยู่เนี่ยข้อกฎหมายที่เถียงกันเนี่ยนะครับมีการไปหาลือกฤษฎีกากฤษฎีกาก็ให้ข้อสังเกตมาเนี่ยแหละครับซึ่งตรงเนี้ยก็เรียนว่าเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้จะวินิจฉัยเพราะว่าเป็นองค์กรกลางที่เป็นอิสระจากทุกส่วนนะครับจากทุกส่วนเลยนะอิสระจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อิสระจากคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยเพื่อจะเรียนยืนยันว่าข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยก็ไม่ได้มีผลผูกพันว่าจะต้องไปวินิจฉัยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นคำตอบที่ยืนยันในเรื่องความอิสระหรือประกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสำนักงานตำรวจชาติขบวนการคัดเลือกสรรหาอำนาจหน้าที่เนี่ยที่เขียนมาไว้ในกฎหมายเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แต่คุณสุริชัยรู้ไหมขาดอะไรขาดมือไม้ให้ท่าน
คือหน่วยงานของท่านเนี่ยท่านมา7คนเนี่ยมันต้องมีสำนักงานมีหน่วยอะไรไม่มีครับณเวลาเนี่ยไปอาศัยหน่วยงานของกตล.ผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการกตล.ก็มีสำนักงานกตล.ซึ่งเป็นหน่วยธุรการแต่ปรากฏว่าไปใช้งานตรงนี้ซึ่งไม่พอไม่พอครับเพราะว่าตอนนี้ณเวลานี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยแต่ละท่าน7ท่านเนี่ยมีสำนวนอยู่ในมือเนี่ยคนละเป็นร้อยนะครับแล้วก็กฎหมายเร่งรัดต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30 วันถ้ามิฉะนั้นจะล่าช้าจะเกิดความเสียหายเนี่ยดีไม่ดีนะครับท่านอาจจะตกเป็นจำเลยถูกฟ้องเสียเองถูกต้องซึ่งต้องเป็นกรรมการทำงานชุดทำงานอนุกรรมการได้ไหมที่จะไม่ได้เลยนะเวลาเนี่ยต้องเขียนร่างกฎหมายนี่ไม่ได้คิดมันมีอีกหลายประเด็นซึ่งผมจะเรียนวันนี้ที่จำเป็นที่จะต้องเสนอเสริมเพิ่มเติมแก้ไขณเวลานี้ก็เรียนว่าในส่วนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเราก็เห็นแล้วว่าความจำเป็นที่จะเสริมเพิ่มเติมเราก็จะเสริมกฎหมายตัวนี้เสนอไปนะครับครับเรื่องที่3อีกคณะกรรมการนึงซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูประชาชนอาจจะไม่สนใจแต่จริงๆเรื่องสำคัญก็คือครับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจร้องเรียนเรื่องนี้มี history มาตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์วสิทธิ์ยกร่างไว้นะเพราะว่าการที่จะปฏิรูปตำรวจเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวตำรวจเองนะเพื่อประชาชนคณะกรรมการชุดนี้เป็นการตอบโจทย์ว่าปฏิรูปตำรวจพัฒนาตำรวจเนี่ยมีคณะกรรมการองค์กรกลางตรงส่วนที่เรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเนี่ยเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนประชาชนเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยต้องไปร้องใช่คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นไม่ให้ไม่งั้นตำรวจมีเรื่องไปร้องผู้กำกับชาผู้กำกับชาก็ช่วยกันเนี่ยแต่ตอนนี้ร้ององค์กรนี้องค์กรนี้จัดตั้งขึ้นมีหน่วยงานธุรการให้นะใช้สำนักงานเจเลแต่ปรากฏว่ามีปัญหาก็คือว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเมื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ไปที่จริงพร้อมๆกับคพ.ตล.นะครับแต่ระบบการเข้ามาสู่ตำแหน่งต่างกับคพ.ตล.คพ.ตล.มีระบบคัดเลือกมีระบบการตรวจสอบดำเนินการแต่ไอ้กรตล.เนี่ยไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มีชัยคิดยังไงคือเขียนไว้ว่ากรรมการมีทั้งหมด9 คน3 คนมาจากตำรวจทำงานเต็มเวลามาจากศาลอัยการอีก2 คนก็ทำงานเต็มเวลาเป็น5แล้วนะครับแต่อีก4 คนเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์คือไม่ต้องมาทำงานเต็มเวลาแต่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ตรวจราชการแผ่นดินองค์กรสิทธิ์แล้วก็สภาทนายที่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือเอาเริ่มจากตำรวจก่อนตำรวจ3 คนเนี่ยเขาไม่ได้สมัครใจมาเป็นคณะกรรมการชุดนี้นะปรากฏว่าไปเอาเข้ามาจากบัญชีที่เขาไปเลือกกตล. อย่างตอนที่ผมได้รับการเลือกเป็นกตล.เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ได้ที่1ที่2ที่3นี่ก็เป็นกตล. 4-5-6 เนี่ยนะจะมาเป็นกรรมการชุดนี้ก็ได้เนี่ยนี่ก็คือหมายถึงว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์ครับถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเขามีความรู้ความสามารถถูกต้องประเด็นที่2ปรากฏว่าเขียนอายุศาลอัยการเนี่ยไม่เกิน70ปรากฏว่าทั้งศาลทั้งอัยการไม่มีใครสมัครใจมาณเวลานี้ทุกวันนี้กรตล.เนี่ยขาดศาลอัยการครับเพราะจริงๆแล้วการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ต่างกับกปคตล.เลยท่านจะต้องมีความรู้ในการวินิจฉัยข้อที่ยิงเข้ามายกตัวอย่างให้เห็นภาพครับหรือชัยถ้าติดตามข่าวคงทราบนะว่าทนายสิทธาเนี่ยไปร้องเรียนกล่าวโทษผบ.ต่อศักดิ์เรื่องการกระทำความผิดวินัยคณะกรรมการชุดนี้เห็นไหมฮะการรับแจ้งโดยท่านเลวัตเลยแต่ทุกวันนี้ถามว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องนี้ไปถึงไหนอย่างไรตรงนี้เราก็เห็นว่าณเวลานี้ก็ควรที่จะได้มีการดำเนินการอย่างน้อยๆเนี่ยผมคิดว่ามาตรฐานเนี่ยมันควรจะมาตรฐานเดียวกับคพคตล.นะครับแล้วก็เรื่องที่4เรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่เรียนคุณทุติชัยไปแล้วนี่ก็คือเรื่องพนักงานสอบสวนครับเดิมเขามีแท่งก็ไปยุบแท่งแล้วกฎหมายใหม่ที่ผมบอกว่าปกกับเนื้อในไม่ตรงกันเที่ยงนี้ก็มาเขียนพนักงานสอบสวนคืนเข้ามาเหมือนกันครับคืนเข้ามาครึ่งหนึ่งแทนที่คืนเขาเต็มแท่งนี่โดยสรุปซึ่งตรงนี้เท่าที่ผมได้มีโอกาสไปพบกับพนักงานสอบสวนทั่วประเทศนะครับผมไปบรรยายในเรื่องของแนวทางในการที่จะดำเนินการแล้วก็สอบถามก็เป็นทูเบลเขาก็อยากได้แท่งนี้กลับคืนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเสนอก็โดยสรุปว่าในร่างพรบแก้ไขฉบับเพิ่มเติมจะใช้คำว่าฉบับประชาชนหรือตำรวจเนี่ยก็จะเสริมเพิ่มเติมใน 4-5 ประเด็นในเบื้องต้นตามที่เรียนมาจะเสนอผ่านขั้นตอนยังไงในสภาหรือประชาชนลงชื่อกันเราได้รับคำแนะนำจากคุณยิ่งชีพครับไอ้ร้อนครับก็มาให้คำแนะนำนะครับวันนั้นพอดีเราก็ได้มีการเปิดตัวต่อสื่อมวลชนว่าในวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างครับแต่ในที่สุดก็ทำประชาชนเห็นว่ามีความหวังว่าจะมีการแก้ไข
และที่สำคัญคือตำรวจเองจะได้มีขวัญกำลังใจว่าเออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เราเข้าใจภาพพจน์ของตำรวจดีแต่ว่ามีตำรวจมีอดีตตำรวจมีองค์กรของตำรวจบางส่วนเนี่ยก็เข้าใจเห็นปัญหาเข้าใจวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นครับก็จะยืนยันนะครับว่ายังมีตำรวจดีๆเนี่ยที่จะต้องพยายามช่วยกันครับทำให้องค์กรแห่งนี้ให้ตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจของประชาชนตามแนวทางที่ควรจะเป็นในสิ่งที่ถูกต้องครับครับการที่คุณเอกออกมาพูดในที่สาธารณะพูดถึงเรื่องปฏิรูปชี้เห็นถึงปัญหาความเสื่อมศรัทธาเนี่ยส่วนตัวเจออะไรบ้างไหมมีคนบอกว่าเอ้ยทำไมพูดเพื่ออะไรเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันว่าตำรวจถูกกลั่นแกล้งเนี่ยมีส่วนตัวนะเจอบ้างไหมช่วงหลังเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะมีบทบาทในการนำเสนอความคิดความอ่านแต่ที่ผ่านมาก็เป็นข้อกฎหมายจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับไม่มีเรื่องตัวบุคคลในประเด็นนี้เรียนนะครับยังไม่มีประเด็นตั้งข้อสังเกตในทางที่เป็นลบนะครับส่วนใหญ่ก็สนับสนุนเห็นดีเห็นงามแต่อาจจะไม่ได้สอดคล้องต้องกันทุกประเด็นก็ถ้าจะพูดถึงมันก็ดีกว่าที่จะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะทำให้สังคมได้รับรู้ว่าตำรวจเนี่ยได้ตระหนักจริงๆเราก็เสียใจนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเนี่ยลำพังตำรวจเองเนี่ยมันไม่มีทางเลยครับที่จะแก้ไขปัญหาของตำรวจได้มันก็คงจะต้องอาศัยรัฐบาลผู้มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะการแก้ไขกฎหมายการสนับสนุนงบประมาณคือมันก็พูดแล้วมันก็เป็นวัฏจักรหรือชัยเขาคงทราบนะอย่างเรื่องก็ประมาณเนี่ยพูดแล้วมันปีหน้าเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้ครับผมว่าทั้งน้องสสที่อยู่สมุทรปราการบ้านเราเนี่ยก็คงจะต้องออกมาอภิปรายที่ต้องครับนี่งบ68น่าจะอาจจะมีประเด็นดีนะกำลังจะเข้าสภาต้องมีข่าวดีฮะเพิ่มขึ้นมาหน่อยยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำมันตำรวจนะปีที่ผ่านมาได้ 3,500 นะจริงๆต้องใช้ประมาณ 20,000 ฝ่า 3,500 นี่ตรวจได้5วันรถสายตรวจหมดแล้วนะฮะจักรยานเนี่ยได้ 1,300ก็ตรวจได้อีกสัก7วันนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าไอ้ที่เหลือนี่ที่เติมมาตรวจเนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับเองบ้างไปเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจก็แก้ไปครับแบบปะผุมันก็ต้องย้อนไปอย่างที่เรียนผมว่าถ้าณเวลานี้คือแน่นอนวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นการปฏิรูปเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยต้องจริงจังกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยอย่างเรื่องที่เรียนนะก็ถามก็พูดกันมาเนี่ยบอกว่าของเราเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยอย่างสมมุติถ้ามีคนเคยถามแล้วอยากเป็นแบบไหนก็คิดว่าสมมุติว่านะสมมุติว่าก็อยากเป็นตำรวจแบบตำรวจญี่ปุ่นก็ตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยโดยโครงสร้างนะใกล้เคียงกับของเราแล้วคุณสุริชัยทราบไหมว่าตำรวจญี่ปุ่นตอนนี้ที่ขึ้นมาจนเป็นถึงสุดยอดของตำรวจลดอาชญากรรมได้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเงินเดือนมากกว่าแค่การส่วนอื่นเนี่ย 10% นะตำรวจญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเห็นความสำคัญของ law and order มากนี่ครับถูกต้องแต่ว่าอย่าลืมนะเขาผ่านการปฏิรูปมา 2-3 ครั้งแล้วเหมือนกันใช่ซึ่งลักษณะโครงสร้างเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วครับถ้าผมคุยเรื่องนี้คุณสุริชัยจะเข้าใจเราคุ้นเคยกับของเราก็มีนะป้อมตำรวจป้อมตำรวจแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะนึกภาพป้อมตำรวจไม่รู้ฮะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคือหลักการสำคัญที่สุดของตำรวจญี่ปุ่นก็คือ1เรื่องการกระจายอำนาจเขามีการกระจายอำนาจเขามีจังหวัดเหมือนเราเขามี47จังหวัดของเราก็มี77จังหวัดแล้วก็มีตำรวจส่วนกลางคือชัดเจนทั้งหมดณเวลานี้โครงสร้างผมว่าเรา 80-90% เนี่ยเราเหมือนญี่ปุ่นแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนญี่ปุ่นก็คือค่าตอบแทนเราน้อยกับ2เนี่ยพูดง่ายๆว่าบุคลากรของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับอาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถหรือไม่ได้มีพื้นฐานในการที่จะมีความเข้าใจยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือศรัทธาประชาชนต่อตำรวจของญี่ปุ่นถูกต้องครับมากก็ถือว่าเป็นตำรวจของประชาชนนะครับเราก็เกาะติดตำรวจที่จะได้รับการยอมรับเป็นตำรวจในพื้นที่แต่ตอนนี้ของเราตำรวจที่จะได้รับการยอมรับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นตำรวจที่ไม่อยู่ในพื้นที่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าหากจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก็คงจะต้องมีการดำเนินการช่องทางหนึ่งในการแก้กฎหมายอาจจะต้องคุยกับพรรคการเมืองทั้งหลายไหมครับก็ผมเริ่มแล้วฮะอย่างที่ว่าถ้าเราเสนอร่างนี้เข้าไปนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปเรียนให้หัวหน้าพรรคการเมืองครับพักทราบอย่างวันนั้นผมก็เรียนตรงๆที่จริงก็พูดกันหลังไมค์กับสสแกนนำของหลายพักที่มีโอกาสได้พบกันแต่ผมเองก็ยังนิ่งเงียบเฉยกันอยู่อาจจะให้ความสำคัญในเรื่องการเมืองเรื่องอื่นที่ณเวลานี้ทุกวันนี้ก็มันยังไม่ลงตัวกันนะแต่เรื่องนี้มันสำคัญสำหรับเขาว่าถ้าตำรวจรู้สึกว่าพักการเมืองไหนเนี่ยเข้าใจปัญหาเขาแล้วชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าตำรวจดีขึ้นเพราะพักการเมืองนี้นะผมว่ามันจะทำให้
โอกาสจะแก้กฎหมายเนี่ยสูงขึ้นเป็นล้านเสียงนะครับเพราะว่านอกจากจะตำรวจ 200,000 มีภรรยาลูกเมียอดีตตำรวจครับถูกไหมครับเป็นพลังเงียบทั้งนั้นผมบอกนี่ครับว่าเป็นโจทย์ก็จะลองดูว่าร่างฉบับนี้ผมก็จะดูก็จะเห็นตอนนั้นถ้าให้โอกาสเนี่ยผมก็คิดว่าก็จะมีตำรวจที่จะไปชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งณเวลานี้ผมอาจจะเห็นว่าเขาอาจจะเห็นเรื่องอื่นสำคัญกว่าว่าตกลงในตกลงมันจะยุบกันไหมมันนายกจะอยู่ไหมหรือไม่อะไรก็อาจจะยังไม่มองเห็นปัญหาเรื่องแต่เรามองระยะกลางด้วยหรืออาจจะมองว่าเหมือนกับหมูอยู่ในอวยหรือเปล่าไม่ได้เพราะว่าเลือกตั้งคราวหน้าเขาต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้นะทุกพักเลยนะอันนี้จะหมายถึงว่าคนที่มีวิชั่นมียุทธศาสตร์เนี่ยครับแต่ในเรื่องนี้ผมว่าเขาคงไม่ได้มองถึงขนาดนั้นแต่ว่าที่คุณเอกออกมาส่งเสียงก็ช่วยครับมันทำให้เกิดความตระหนักตื่นตัวตื่นรู้ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมีนายตำรวจท่านนี้ที่เข้าใจปัญหาแล้วที่พูดตรงไปตรงมาแล้วก็พูดแทนปัญหาได้อย่างเต็มภาคภูมิคือไม่ได้มีแผลไม่ได้มีปัญหาที่ต้องคอยวิ่งหานักการเมืองวิ่งหากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะผมว่าตรงนี้สำคัญก็ต้องเรียนคุณสุชัยนะครับก็คงไม่ใช่ผมคนเดียวนะเวลานี้จริงๆก็เราก็มีการรวมตัวกันอย่างที่เรียนให้ทราบคนที่เป็นแกนนำในเรื่องนี้ก็คือท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองซึ่งเป็นนายกสมาคมตำรวจอันนี้ท่านก็เป็นนายกสมาคมตำรวจที่ขยายเครือข่ายณเวลานี้ในสิ่งที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเรามีตำรวจอยู่ทั่วประเทศนะณเวลาเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะตำรวจเกษียณอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเยอะนะเป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วเราก็มีแล้วตำรวจดีๆก็เยอะก็ต้องเรียนยืนยันอันนี้เป็นคำตอบในตัวเองนะที่เราเห็นมันแต่ตำรวจชั่วๆไม่กี่คนพอตำรวจชั่วๆมีคนเป็นข่าวได้ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตำรวจดีๆเนี่ยก็เลยพลอยเหมือนกับปลาเน่าในข้องถูกต้องเลยก็เลยกลายเป็นที่ไม่ได้ยอมรับไม่ได้เชื่อถือจนกลายเป็นวิกฤตศรัทธาใช่ครับท่านพลตำรวจเอกวุฒิชัยศรีรัตนวุฒินะครับหรือแม้กระทั่งท่านพลตำรวจเอกศักดาเดชแจ้งกันคือการรวมตัวของอดีตในตำรวจพวกนี้ทุกคนเนี่ยมีโปรไฟล์มีประวัติไม่ใช่เฉพาะผมอย่างเดียวแต่เป็นที่เชื่อถือได้เราพยายามนะครับณเวลานี้เราผนึกกำลังกันก็จากโจทย์เรื่องนี้ครับที่จะเห็นว่าค่อนข้างเป็นรูปธรรมแต่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้พูดกันเฉพาะเรื่องนี้เราก็พยายามที่จะดีเฟนต์ในเรื่องความขาดแคลนบุคลากรอย่างที่บอกเนี่ยพนักงานสอบสวนนี่หมื่นกว่าคนเนี่ยมีไอ้คดีไอ้แจ้งความออนไลน์เนี่ยเดือนละ 30,000 นะฮะปีละ 300,000 แน่นอนเนี่ยแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนเอาเครื่องไม้เครื่องมือรัฐก็ยังไม่มีความชัดเจนถ้าแก้ไขอย่างสิงคโปร์เนี่ยณเวลานี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คนขายซิมอะไรผิดกฎหมายหมดครับทุกวันนี้เนี่ยยังเถียงกันระหว่างสมาคมธนาคารกับผู้ให้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าจะครับจะ SMS เจอใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจริงๆตำรวจไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมีตำรวจอยู่ท่านหนึ่งชื่อพลตำรวจตีนิเวศถือว่าค้ำบอดแล้วก็ทำงานจับงานเรื่องนี้ได้เสนอแนวทางเนี่ยมานั่งบ่นกับผมเนี่ยบอกให้ทำไอ้นู่นบอกให้ทำไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นู่นก็มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยณวันนี้ตั้งศูนย์ AOC 1441มันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ตอบก็คือได้แค่แจ้งแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ทำออกหลักฐานการแจ้งแต่ว่ามันเขาไม่ต้องการเรื่องแจ้งเขาต้องการเงินที่เขาโอนไปแล้วคนร้ายเนี่ยอายัดแล้วก็เงินคืนเขาณวันนี้ยังทำไม่ได้ครับซึ่งผมก็เรียนว่าจริงๆมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเลยเยี่ยมเลยครับนี่ครับวันนี้ได้ฟังท่านเอกเนี่ยได้สรุปให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าก้าวต่อไปเนี่ยจะสำคัญนักการเมืองต้องเข้าใจรัฐบาลต้องเข้าใจฝ่ายค้านก็ต้องเข้าใจนักวิชาการสื่อสารมวลชนผมว่าก็มีใจพร้อมที่จะสะท้อนถึงปัญหาเพราะว่าเราก็รู้ปัญหามันเดือดร้อนถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้บ้านเมืองจะอยู่ลำบากครับมันเรื่องของความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองเนี่ยอยู่ตรงตำรวจวันต่อวันเลยนะครับไม่ใช่แค่เวลามีแถลงข่าวใหญ่มีดราม่ามีเท่านั้นเองวันต่อวันประชาชนต้องการรู้ว่าอุ่นใจว่ามีตำรวจที่ดีๆเนี่ยอยู่รอบๆตัวเองวันนี้ขอบคุณมากเลยครับท่านเอกครับสวัสดีครับฟังท่านพลตำรวจเอกพูดผมเชื่อว่าเรายังมีความหวังนะครับแต่ท้ายที่สุดหัวใจมันอยู่ที่ว่าประชาชนพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันจะต้องส่งเสียงจะต้องมีบทบาทไม่ใช่รอให้ตำรวจแก้รอให้การเมืองแก้รอให้รัฐบาลแก้เท่านั้นท้ายที่สุดเสียงของเราเนี่ยแหละครับจะเป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนี่คืออนาคตอยู่ที่มือของเราจริงๆครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับไทย PBS Podcast View the world via the voice